็อยากสวยทำนมตัดกรามทำจมูกทำนมพอดีพี่มันเท่ากันอยู่แต่พี่ทำให้มันขาดอะทำให้มันหลุดอะพี่ไปยกของหนักตอนพี่ทำเสร็จใหม่ๆอะได้ป่ะขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมน่ารักมากเลยมาให้กำลังใจแล้ววันนี้เลยได้เจอเนาะรอบนี้อยากสวย2อย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยทั้งหน้าสวยทั้งใจหน้าอกหน้าใจเขาเรียกว่าแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไหนดูซิมันแฟบมากหรือมันต้องเปลี่ยนไซส์มันไม่ได้แฟบนะก็ไม่ได้เปลี่ยนไซส์แต่ก็จะให้เอาเท่าเดิมนี่แหละอยากจะให้แบบเพราะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่สวยมันหลุดอะข้างเนี้ยมันเหมือนมันหลุดอะเห็นไหมมันเป็นปมอยู่ตรงเนี้ยค่ะแก้มมันคล้อยมากเนาะใช่มันย่องคล้อยมากนี่แหละคือปัญหาลูกขุมขนกว้างเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะทำเฟซออฟเสร็จแล้วเนี่ยลูกขุมขนจะกระชับขึ้นชิดขึ้นทาแป้งแต่งหน้าได้สวยขึ้นเยอะเลยเรื่องจริงโอ้โหยิ้มมาตกใจอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะพี่เชอรี่คะเขาเรียกอะไรคะตีนกาตีนหงแล้วค่ะตอนนี้ไม่ใช่ตีนกาแล้วค่ะเยอะหนักมากใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคะสภาตัดละก็ถ้าตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ถ้าตอนจะเข้าจริงๆนั่นแหละจะรู้สึกตื่นเต้นนะจะสวยแล้วจะตื่นเต้นอะไรเนาะแล้วภูมิใจไหมที่เราจะได้เอาตัวเราเองเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมภูมิใจค่ะภูมิใจถึงแม้จะต้องโชว์หน้าสดก่อนเนาะแต่เราได้ช่วยประเทศชาติละเราทำให้สังคมได้รู้ว่าศัลยแพทย์ไทยเราเหนือกว่าต่างชาติโดยเฉพาะทุกวันนี้ผู้หญิงถูกหลอกเยอะเดี๋ยวเขาเห็นคุณพี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโครงการ Face Off ผู้หญิงของเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมต่อไปละยินดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณพี่รักมากชื่นใจชื่นใจแค่22วันค่ะโครงการของเราต้องส่งเธอกลับบ้านแล้วและเราสัมภาษณ์เสร็จเธอจะต้องรีบเดินทางบทสัมภาษณ์อาจจะน้อยมากนะคะเพราะว่าเครื่องใกล้จะออกแล้วค่ะแต่ด้วยภารกิจที่ต้องช่วยชาติแล้วก็ช่วยให้คุณผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมพี่เชอรี่จึงต้องนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนขอบคุณมากนะคะที่ได้กรุณาให้กับคุณคนนะคะค่ะปลื้มไหมปลื้มและก็ดีใจที่เข้าร่วมโครงการกับดร.เซบิงค่ะดีใจยังไงคะก็สวยได้ดังใจเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไม่ผิดหวังผู้หญิงเราก็แค่นี้แหละจะอะไรมากกว่านี้อีกเนาะที่สำคัญเนี่ยหน้าอกครั้งเนี้ยธรรมชาติมากกว่าครั้งแรกเยอะไหมคะรู้สึกว่าใหญ่กว่าเดิมเลยค่ะทั้งที่ไม่ได้ใส่ไซส์อะไรให้มากมายนะคะแต่เป็นการปรับยกกระชับให้หน้าอกเนี่ยมันได้สัดส่วนเราก็ดีใจที่ทำให้คุณพี่มีความสุขกลับไปนะคะและนี่พี่เชอรี่ทั้งหน้าอกแล้วก็ทั้งใบหน้าค่ะ Amazing ไหมคะ Amazing ค่ะว่าแค่22วันทำไมเราถึงดูปกติได้ทุกอย่างค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เจ็บไหมทำ Face Off ตอนทำมันไม่เจ็บหรอกค่ะมันไม่ได้เจ็บอะไรแต่ว่าเราจะลำบากตรงที่เวลาเราดูแลรักษาลำบากยังไงคะเวลานอนนอนงายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าอกที่เคยทำมาครั้งแรกในชีวิตถูกไหมค่ะมันเจ็บมันทรมานมากขนาดไหนกับการทำครั้งนี้ต่างกันยังไงรถสิบล้อทับอะค่ะแบบรถสิบล้อทับที่เขาพูดกันใช่ไหมค่ะค่ะแล้วด็อกเตอร์อยากให้พูดจากใจจริงเลยนะค่ะทำหน้าอกครั้งเนี้ยกับโครงการ Face Off เนี่ยทำหน้าอกครั้งนี้ไม่เจ็บนะคะไม่เท่ากับครั้งแรกค่ะคือเจ็บมันต้องมีบ้างสำหรับการทำหน้าอกที่บอกไม่เจ็บเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ด็อกเตอร์ต้องการให้เปรียบเทียบ compare เลยไงคือต่างกันเยอะใช่ไหมใช่กับครั้งแรกเจ็บครั้งที่สองครั้งนี้คือครั้งที่สองใช่ค่ะรู้สึกว่ามันคือเจ็บแต่ว่าไม่ได้เจ็บแบบทรมานกับครั้งแรกใช่ค่ะไม่ทรมานภูมิใจไหมหน้าอกสวยมาก
มีใครชมบ้างยังคะมี45เนี่ยบอกว่าก่อนคนนี้อีกณเวลานี้ด็อกเตอร์ก็ให้สัก23แล้วล่ะเด็กมากจริงๆดูสวยสดใสดูแบ๊วมากเลยแล้วใบหน้าล่ะคนชมเยอะไหมคะชมค่ะเขาชมมาบ้างอยู่บ้างสวยสวยเพื่อนบอกว่าอะไรนะสวยเลิศสวยเลิศมีใครชมอีกว่าสวยเลิศนอกจากเพื่อนที่พูดแบบนี้แล้วญาติญาติค่ะญาติญาติญาติว่าไงบ้างคะสวยค่ะสวยเราภูมิใจใช่ไหมค่ะทำครั้งนี้ไปเป็นไงบ้างรอยแผลสวยไหมคอตึงแล้วเนาะทุกอย่างเพอร์เฟกต์โอ้ยปลื้มแทนเลยนะคะเนี่ยแม่บ้านวัย45เดินทางไกลมาจากแอฟริกานะคะผ่านไป22วันโครงการ Face Off ทำให้เธอมีชีวิตใหม่แล้ววันนี้เราภูมิใจมากที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้เป็นวิทยาทานกับสังคมบอกเล่าเรื่องราวของหน้าอกทำให้คุณผู้หญิงอีกจำนวนมากที่อาจจะเฟลแล้วก็พลาดกับการทำศัลยกรรมหน้าอกไปแล้วไม่สวยไม่เป็นธรรมชาติชี้ไปคนละข้างมั่งสูงมั่งต่ำมั่งแล้วก็ดูแข็งดูไม่ละมุนการจะทำศัลยกรรมมันต้องธรรมชาติใช่ไหมค่ะให้กำลังใจกับผู้หญิงที่พลาดเรื่องการทำหน้าอกมาหน่อยสิคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาควรจะแก้ไขยังไงแบบไหนก็หันมาปรึกษาเฟซออฟนะคะบายดร.เซปิงค่ะง่ายไปไหมตอบคำนี้ง่ายไปไหมใช่ค่ะมันจะได้ไม่ได้คิดเยอะมันต้องคิดมากค่ะใช่ค่ะดร.เองก็ต้องกราบอนุโมทนานะคะที่ได้กรุณากับสังคมเรื่องของหน้าอกและยอมเปิดเผยภาพในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึงใบหน้าด้วยนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะโอเคค่ะตอนนี้พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแล้วนะคะโครงการนี้เท่ากับว่าช่วยผู้หญิงแล้วก็ให้ผู้หญิงสวยทุกคนแล้วก็มีความมั่นใจที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะขอให้ผู้หญิงก่อนที่จะทำความสวยความงามทุกคนขอให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะทำโรงพยาบาลหรือคลินิกไหนก็ช่างนะคะให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนค่ะเพราะว่าบางทีคุณตัดสินใจพลาดทุกอย่างมันก็พลาดไปบางทีไปเก็บ